ำนักงานตำรวจแห่งชาติตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะว่าทางแกนนำก็ทยอยที่จะเดินทางเข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเข้ามอบตัวแล้วนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคุณภูชนกรักไทยค่ะเชิญค่ะคุณภูชนกคะแห่งชาติและแกนนำคนอื่นกำลังที่จะเดินทางตามกันเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นายขวัญชัยได้มีผู้หญิง2คนอุ้มตัวเข้าไปถึงแล้วชาแล้วส่วนภาพข้างหน้านะครับภาพข้างหน้าจะเห็นเลยนะฮะว่าทางแกนนำที่เท่าที่ผมเห็นคือนายจตุพรพรมพันธ์นะครับแล้วก็แกนนำคนอื่นครับที่กำลังเดินทางเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติณขณะนี้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับนายจตุพรถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเข้ามานะครับโดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและมีผู้ชุมนุมบางคนนะครับที่พยายามที่จะตามแกนนำของกลุ่มนปช.เข้ามาณขณะนี้นะครับขณะนี้กำลังที่จะขึ้นไปที่ชั้น2ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับเราพยายามที่จะเกาะติดสถานการณ์นี้ให้ได้มากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าหากว่าเห็นภาพเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นภาพของทางแกนนำกลุ่มนปช.นะครับที่เข้ามามอบตัวบางส่วนจากที่สายตาเราเห็นเมื่อสักครู่นะฮะจะมีนายจตุพรพรมพันธ์นะครับและนายขวัญชัยไพรณานายจตุพรได้เข้าไปที่ด้านของรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกำลังจะถูกนำตัวขึ้นไปที่ชั้น2นะครับตอนนี้กำลังขึ้นไปที่ชั้น2แล้วครับโดยมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นผู้พาตัวไปนะครับข้างในสถานการณ์ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเพราะมีผู้ชุมนุมบางส่วนที่สามารถเข้ามาได้ภายในพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับและกำลังตำรวจทั้งหมด7กองร้อยนะฮะกำลังตรึงกำรักษาความปลอดภัยอยู่ภายในณขณะนี้นะครับเบื้องต้นก่อนหน้านี้ครับเราได้สอบถามมาจากทางพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับเราสัมภาษณ์พี่เมื่อสักครู่เราได้สอบถามมาจากทางพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านพลตำรวจเอกอดุลเปิดเผยว่าทางแกนนำนั้นถูกควบคุมตัวตามหมายจับตามพระราชกำหนดสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งที่ควบคุมตัวนั้นยังไม่เปิดเผยโดยหลังจากที่แกนนำนั้นเข้ามอบตัวแล้วทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวแต่ยังไม่เปิดเผยสถานที่นะครับโดยตามกฎแล้วสามารถควบคุมตัวได้ครั้งละ7วันไม่เกิน4ครั้งครับส่วนเรื่องของประกันตัวนะครับทางพลตำรวจเอกอดุลณขณะนี้ยังไม่เปิดเผยเราจะไปดูว่าขณะนี้นะครับมีแกนนำอีกคนที่กำลังมานะครับแกนนำอีกคนกำลังเดินทางเข้ามานะฮะขณะนี้คนที่เอามาอีกคนคือทางเราพยายามนั่นคือนายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยนะครับคนหนึ่งที่ใส่หมวกสีน้ำเงินแล้วก็สื่อมวลชนช่วยเปิดทางให้นัทวุฒิใส่เกลือนะครับข้างนอกนั้นมีเสียงประทัดเสียงพลุดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่แกนนำพยายามเดินทางเข้ามามอบตัวณขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงมีนายนิสิตสินทุพไพอีกคนนึงนะฮะวิภูแถลงพัฒนภูมิไพนิสิตสินทุพไพนัทวุฒิใส่เกลือนะครับมีกำลังตำรวจที่กำลังห้อมล้อมเข้ามาณขณะนี้นะครับทั้ง3คนที่ตามเข้ามาจะถูกควบคุมตัวไปที่ชั้น2ไปรวมกับนายจตุพรพรมพันธ์และนายขวัญชัยไพพนาที่เข้าไปเมื่อสักครู่นะครับนอกจากการมามอบตัวของแกนนำนปช.จะมีการควบคุมมาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีหัวหน้ากาดของนปช.เองที่คอยช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับทางกลุ่มแกนนำนปช.ณขณะนี้นะครับปลอดภัยครับพี่นี่ครับการรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดบรรยากาศค่อนข้างที่จะชุลมุนเลยณขณะนี้นะครับจะมีการแถลงของนายธวุฒิครับในตัวแกนนำทุกคนปลอดภัย
และจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพี่น้องที่เคารพครับคดีความที่เกิดขึ้นหลายเรื่องราวไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องวิตกกังวลว่าพวกผมจะสูญสิ้นอิสรภาพเป็นเวลายาวนานเราแค่มาอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับภูมิลำเนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชการได้เตรียมรถดายานพาหนะเอาไว้สำหรับดูแลบริการแล้วก็ส่งท่านกลับบ้านเรียบร้อยแล้วท่านเดินทางมาทางเส้นทางสนามสุพัชลาไสยเส้นทางนั้น